คิดถึงแต่ว่ากลับไปไม่ถึงวันสวัสดีครับดิษยามคุณวิจัยปากครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดที่เราเพาะเมล็ดขี้เหล็กซึ่งวันนี้จะมาติดตามผลการเจริญเติบโตและย้ายปลูกนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาเตรียมงานอยู่นะครับเดี๋ยวไปช่วยกันย้ายปลูกแล้วไปดูขนาดของลำต้นว่าผ่านมาเนี่ยมัน10-21วันโดยประมาณมีความสูงขนาดไหนใบเลี้ยงใบจริงเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับดีครับอันนี้ก็จะเป็นต้นของขี้เหล็กนี่มันแตกใบจริงขึ้นมาแล้วมีใบจริงออกมาแล้วนะครับชัดเดียวชั้นเดียวในระยะถัดไปก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีเมื่อเราย้ายส่วนที่เราคลิปเมล็ดนะครับจะไปดูในส่วนที่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราไม่ได้คลิปเมล็ดออกบางส่วนก็จะมีบางต้นมันจะโตกว่าเพราะมีพื้นที่ให้แตกใบได้ดีกว่าเพราะว่าแตกมันกว้างดูแล้วการเจริญความสูงน่าจะสูงกว่านะครับนำก้าไม้ลงนะครับไปดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคิดถึงแต่ว่ากลับไปไม่ถึงวันนี้ฉันจึงได้แต่พร่ำเพ้อพร่ำครวญนานเท่าไรกว่าเราจะได้หวนรู้ไหมว่าจวนจะขาดใจอยู่แล้วคิดถึงครั้งที่ร้อยคิดถึงครั้งที่ล้านใจยังไม่ห้านบอกเธอว่ารักสักนาทีคิดถึงอยู่ไม่หายไม่รู้ทำไมเป็นพันนี้หัวใจอยากบอกว่ารักทุกนาทีคิดถึงอย่างที่ร้อยลงไปประมาณ1นิ้วจากนั้นนำถอนมาจากแปลงนะครับเพาะเมล็ดปักลงไปแล้วใช้2นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บอกเลยว่ารักรักคนเดียวทั้งใจเคยรักเธอยังไงก็จะรักอย่างนั้นมีเพียงคำว่ารักแค่คำเดียวสั้นมาจากหัวใจฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจรักเธอที่สุดของหัวใจไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอตลอดชีวิตฉันพร้อมอุทิศให้เธอรักเพียงเธอคนเดียว